Bangkok Design Week 2020จัดขึ้นในพื้นที่แหล่งรวมนักสร้างสรรค์เช่นเจริญกรุงตลาดน้อย3ย่านอารีประดิพัฒน์และทองหล่อเอกมัยระหว่างวันที่1ถึง9กุมภาพันธ์นี้ภายใต้แนวคิดปรับตัวอยู่รอดเติบโตนำเสนอผ่าน5กิจกรรมหลักได้แก่การนำเสนอแนวทางของการพัฒนาคนชุมชนธุรกิจและเมืองที่ใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุมการบรรยายและเวิร์กช็อปในการออกแบบอย่างยั่งยืนลดเลือกใช้หรือหมุนเวียนทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนในสังคมกิจกรรมการแสดงดนตรีศิลปะและตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่งานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพเป็นเทศกาลสำคัญที่บรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 รายในแต่ละปีมีผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 400,000 คนส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจ